สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือจัดง่าวข่าวไม่โง่ EP ที่14แล้ว EP ที่14มาอยู่ด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันพฤหัสบดี หลังจากวันมาฆบูชามา1วันหลังจากวันวาเลนไทน์มา3วันก็เป็นอาทิตย์ที่คุณผู้ชมน่าจะมีความสุขนะฮะเพราะว่ามีวันหยุดราชการด้วย1วันวันหยุดที่บางคนก็หยุดด้วยตัวเองอีก1วันนะฮะอ่ะโอเควันนี้เรามาจะมาว่ากันในเรื่องของเดียลองครับคือกวาดตาดูการเมืองรอบๆแล้ววันนี้ก็จะมีแต่เรื่องเด่นๆนั่นก็คือเรื่องของทศกัณฐ์นั่นก็คือเรื่องของรามเกียรติ์แต่ว่า2เรื่องนี้ รามเกียรติ์ทศกัณฐ์อะไรแบบนี้จัดไปแล้วในจาสัตว์ทุกความจริงตอนเย็นไปหาย้อนดูเอาได้ที่ Facebook เนี่ยแหละครับแต่ว่าตอนนี้ไลฟ์ก็เลือกอยู่ว่าจะเอาอะไรดี ไม่มีกระแสนี้มาโดยเฉพาะยิ่งคือมันเป็นกระแสของโลกออนไลน์ก็คือเดียลองว่าทำไมเดียลองถึงอยากจะย้ายไปเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์หรือว่าดัตช์เรียกได้หลายแบบเหลือเกินประเทศนี้มันมีดีอะไรอ่ะทำไมถึงต้องไปอยู่ที่นั่นน่ะ ก็ต้องเฉลยแบบนี้เบื้องต้นก่อนจะทักทายคุณผู้ชมเฉลยเบื้องต้นว่าประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นเป็นประเทศที่มีกฎหมายคุ้มครองแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของการประกอบอาชีพโสเภณีหรือการประกอบอาชีพคือผู้ขายบริการเนเธอร์แลนด์เขามีแบบนั้นนะครับคุณผู้ชมครับอ้าวคราวนี้เราทักทายกันหน่อยคุณ ผู้ชมที่เข้ามาดูในไลฟ์กันแล้วตอนนี้มีร้อยกว่าคนนะครับอ้าวช่วยกันกดไลฟ์กดแชร์หน่อยนะเอ้ยกดไลค์กดแชร์ไม่ใช่กดไลฟ์นะฮะกดไลฟ์นั่นเป็นหน้าที่ของเราคนดูนี่หายไปเลยอย่างน่ากลัวจริงๆนะครับคุณผู้ชมอยู่ไหนเอ่ยทักมาก่อนเลยคนแรกแล้วคนแรกมาคนแรกเขายังไม่มา พูดแบบเศร้าๆยังไม่มาเลยมีใครเนี่ยคนนี้คุณศักพันธ์มีสินทรัพย์เนาะหรือว่าอันนี้คือคนแอดมินนะฮะอ่ะมาได้เลยครับคุณผู้ชมครับ เราจะเริ่มต้นพูดกันวันนี้เรื่องของเดียลองนะฮะกับเรื่องของเนเธอร์แลนด์ตอนนี้ยังไม่มีคอมเมนต์เข้ามาญี่ปุ่นค่ะมาแล้วนะญี่ปุ่นหมายถึงชื่อใช่ไหมครับหรือว่าประเทศสวัสดีครับสวัสดีคุณปิยนุชนะฮะปัทวสุทธ์นะครับสวัสดีหลายๆคนที่ตอนนี้ก็คงทยอยกันเริ่มเข้ามาละสวัสดีค่ะคุณสุภาวดีปันแผ่นน้ำปันน้ำแทนหนุ่มขออภัยอ่ะถ้าอ่านผิดไปขออภัยนะฮะคุณนพนัทคุณนพนัทจากจังหวัดตากนะครับสวัสดีครับเอาละฮะวันนี้ยังมีอยู่ครับวันนี้ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะมาช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่า เราเตรียมของในการจัดรายการกันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับขอดูมาจากที่ญี่ปุ่นเลยสวัสดีครับกู๊ดไนท์ล่วงหน้าก่อนนะที่นั่นกี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้น่าจะประมาณสัก3ทุ่มได้แล้วเนาะเป็นผมก็อยากย้ายเหมือนกันมีคนอยากย้ายไปเนเธอร์แลนด์เยอะพอควรเริ่มต้นครับ เรามาว่ากันก่อนคือก่อนอื่นเวลาคุณจะวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของเดียลองเกี่ยวกับเรื่องของเซ็กครีเอเตอร์หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า OnlyFans คุณจะต้องแยกแยะให้ออกก่อนระหว่างคำว่าเซ็กครีเอเตอร์กับเซ็กวอร์เกอร์คำว่าเซ็กครีเอเตอร์มันเพิ่งมาสมัยหลังแต่เซ็กวอร์เกอร์เนี่ยมันมีมานานมากๆแล้วคำว่าเซ็กวอร์เกอร์ก็คือหญิงหรือชายที่ขายบริการเขาเรียกว่า sex worker ส่วน sex creator คือผู้ที่ผลิตชิ้นงานที่มีเกี่ยวกับเรื่องของเพศแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีเพศสัมพันธ์กันคุณพอเข้าใจนะคือ sex worker กับ sex creator เนี่ยมันจะมีเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างการที่คำว่า sex worker ถ้าสมมุติว่าเป็น sex worker ในทางออนไลน์ก็คือโปรโมทตัวเองให้มาซื้อบริการของตัวเองด้วยการเอาตัวเองไปเจอกับคนซื้อแล้วก็ไปป้ากันแหมนะฮะ have something done กันอันนี้คือ sex worker แต่ sex creator คือให้คนที่อยากดูนะจ่ายตังค์แล้วเข้าไปดูแต่คุณจะไม่มีโอกาสได้เจอตัวจริงของ sex creator เพราะว่า sex creator นั้นเขาจะไม่ได้รับงานนอกเขาจะถ่ายกับกล้องแล้วใครก็ตามที่อยากจะเข้าไปดูชิ้นงานของเขาไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานแบบไหนก็ตามคุณก็ต้องจ่ายเงินค่าสมัครไปดูกับเขาโดยที่คุณไม่สามารถจ้างเขาให้เขามามีเพศสัมพันธ์กับคุณได้2คำนี้คุณต้องแยกให้ออกก่อนระหว่าง sex creator กับ sex worker คราวนี้ก่อนที่เราจะมาทำความเข้าใจกับน้องเดียลองเนี่ยนะฮะ
น้องไข่เน่าผมไม่นับนะใครก็ตามอยากติดตามแล้วอยากติดตามน้องไข่เน่าในที่นี้ไม่นับเพราะน้องไข่เน่าคือเป็นเซ็กซ์ครีเอเตอร์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบแต่คือการโชว์ของน้องไข่เน่าคือการโชว์การมีเพศสัมพันธ์ซึ่งอันนี้ผิดอยู่แล้วตามกฎหมายแล้วผมก็เชื่อว่าหลายประเทศก็ไม่อนุญาตให้ทำแบบนี้คือการเป็นเซ็กซ์ครีเอเตอร์ไม่ได้มาให้ป้ากันแหมแล้วถ่ายทอดสดออกไปไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นแบบอื่น อะคราวนี้เรามาว่ากันเรื่องของเซ็กซ์เวิร์กเกอร์กันก่อนคำว่าเซ็กซ์เวิร์กเกอร์คุณก็ต้องแยกออกให้เป็น2ไทป์อีกนะฮะเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ลักษณะแบบแรกคือเซ็กซ์เวิร์กเกอร์แบบออฟไลน์ลักษณะที่2ก็คือเซ็กซ์เวิร์กเกอร์แบบออนไลน์คุณเคยใช้บริการไหมฮะตอบมาหน่อยสิคุณผู้ชายอ่ะมีไหมคุณผู้ชายเคยใช้บริการ มันเป็นประเทศเสรีแรงงานโสเภณีนี่คะนะฮะมีคนคนหนึ่งพิมพ์เข้ามานะครับคือจริงๆแล้วก็ไม่เชิงนะฮะก็มีคนในเนเธอร์แลนด์เองที่ประกอบอาชีพนี้เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่ของคนที่ค้าบริการในเนเธอร์แลนด์นั้นเป็นคนที่อพยพไปจากต่างชาตินะฮะแล้วก็จะไปที่ย่านหนึ่ง Red Light นะฮะที่อัมสเตอร์ดัมย่านนี้เป็นย่านที่โด่งดังมากเลยนะฮะเพราะว่าเป็นย่านที่เขาจะมีการบริการคือขายบริการทางเพศกันแบบโจ่งครึ่มอ่ะแล้วใครก็ตามที่ไม่ว่าจะอยากซื้อบริการทางเพศหรือไม่อยากซื้อบริการทางเพศเวลาไปอัมสเตอร์ดัมคุณก็ต้องไปย่านนี้บางคนไปดูไงไปดูเฉยๆร้านอาหารหลายร้านก็ถือโอกาสว่ามาเปิดแถวๆนี้ดีกว่าเพราะว่าบางคนไปคือไม่ได้ไปเพื่อที่จะไป have something done ไม่ได้ไปเพื่อที่จะไปซื้อบริการเนี่ยมายืนกันอย่างนี้เลยจ้องๆอย่างนี้เลยให้คนเลือกเลยอยากเลือกอยากเข้าไหมอยากเข้าก็เข้ามาแล้วก็จ่ายตังค์เนี่ยมีย่านแบบนี้คนจริงๆจับต้องตัวได้ซื้อขายบริการกันได้นะฮะพอเข้าแบบนี้ปั๊บเนี่ยภาพนี้ปั๊บเนี่ยนะฮะอันนี้คือเซ็กซ์เวิร์กเกอร์แบบออฟไลน์คือตัวต่อตัวชนกันบ้านเราก็คืออาบอบนวดคือต้องปรากฏกายทั้งคู่ให้เห็นกันก่อน ปรากฏกายทั้งคู่ให้เห็นกันก่อนแล้วผู้ถูกเลือกมีสิทธิ์มากกว่าผู้ให้เลือกคือผู้ขายบริการคือผู้ขายบริการจะไม่ค่อยมีสิทธิ์เลือกมากนักว่าถ้าสมมติว่าถูกจิ้มให้ไปมีอะไรกับคนนี้ตัวเองก็ต้องไปว่าอย่างนั้นเถอะแต่ที่เนเธอร์แลนด์กับที่เมืองไทยมันแตกต่างกันตรงที่ที่เนเธอร์แลนด์นั้นเขาประกาศกฎหมายแล้วครอบคลุมอย่างชัดเจนที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยที่ผมจดมานะผู้ใช้บริการขออภัยผู้ให้บริการคือคนค้าบริการหญิงหรือชายที่ขายบริการทางเพศที่เนเธอร์แลนด์นั้นจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพตามกฎหมาย 100% นอกจากนั้นคือยังมีสิทธิ์ตามกฎหมายแรงงานกฎหมายแรงงานหมายความว่าอะไรคุณมีฐานะเป็นลูกจ้างถ้าคุณมีเงินเดือนคุณมีสลิปคุณมีกองทุนประกันสังคมคุณมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีหมดฮะถ้าคุณออกจากงานคุณได้ชดเชยเท่าไหร่กี่วันว่ากันไปนะครับมีสิทธิ์เหมือนแรงงานชนิดอื่นๆแล้วถูกระบุไว้ในกฎหมายแรงงานด้วยซ้ำว่าเป็นสถานะหนึ่งหรือว่าอาชีพหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์คือยอมรับกันเลยว่านี่คืออาชีพหนึ่งซึ่งใครก็ตามสามารถเลี้ยงชีพชอบได้โดยสุจริตเพราะที่นั่นเปิดโอกาสให้ทั้งคนที่ขายบริการคือบรรดาผู้ให้บริการทั้งชายและหญิงทั้งหลายไปลงทะเบียนและเวลาลงทะเบียนเนี่ยคุณเวลาลงทะเบียนขึ้นแต่หน้าแล้วก็เลขทะเบียนจะไม่ขึ้นชื่อจริงและนามสกุลจริงของคุณดังนั้นเวลาผู้ชายคนไหนก็ตามจะซื้อบริการทางเพศกับคุณผู้หญิงแถวๆนี้นะฮะคุณก็สามารถที่จะเช็คลงไปในประวัติทะเบียนโสเภณีที่ขึ้นทะเบียนไว้กับรัฐบาลได้ซึ่งมันมีข้อดีอย่างไรคนที่ขึ้นทะเบียนกับทางรัฐเนี่ยเขาก็จะได้รับโปรแกรมการตรวจสุขภาพแล้วตรวจเช็คกันสัปดาห์นึงเนี่ยเช็คกัน2 ครั้งแบบนี้ก็คือปลอดจากเชื้อโรคจริงๆจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปเลยนะในสมัย ก่อนที่จะมีกฎหมายนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าปีอะไรที่เนเธอร์แลนด์ที่โดยเฉพาะที่อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศเล็กๆนะฮะผู้คนไม่มากผู้คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดฝั่งตะวันตกของประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยที่โดยเฉพาะอัมสเตอร์ดัมเนี่ยที่เป็นเมืองที่คนท่องเที่ยวกันเยอะเนี่ยนะฮะคือที่นี่เนี่ยเขาเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาบอบนวดมาก่อนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดธุรกิจแล้วค้าให้บริการทางเพศไปด้วยอ่ะว่าง่ายๆเ
พอเปิดแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดมาเฟียขึ้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนต่างๆในอัมสเตอร์ดัมก็เป็นมาเฟียออฟอัมสเตอร์ดัมซึ่งมาเฟียเหล่านี้ก็หาเงินจากธุรกิจทางเพศควบไปกับธุรกิจอาวุธธุรกิจค้ามนุษย์ธุรกิจยาเสพติดของพวกนี้มันจะลากมันจะจูงกันไปมันจะอยู่ในที่เดียวกันก็อย่างนั้นเลยฮะเนเธอร์แลนด์ก็เลยสังคายนากฎหมายนี้ใหม่หมดเลยแล้วก็เปิดให้ธุรกิจทางเพศดึงธุรกิจทางเพศแยกออกมาให้เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายดังนั้นที่เนเธอร์แลนด์ก็เลยกลายเป็นประเทศที่เสรีภาพจะเต็มเหนียวเลยเกี่ยวกับเรื่องของทางเพศนะฮะในขณะที่บ้านเราก็ไม่ได้บอกว่าอาชีพค้าประเวณีนั้นผิดกฎหมายแต่ใครก็ตามที่จะเปิดให้มีการเขาเรียกว่าใครก็ตามที่เป็นเจ้าของกิจการอาบอบนวดคุณก็จะต้องไปลงทะเบียนก่อนไปลงทะเบียนเปิดสถานบริการอาบอบนวดหรือโรงน้ำชาใช้คำนี้จริงๆคุณต้องไปลงทะเบียนนะฮะต้องไปลงทะเบียนก่อนนะครับไปลงทะเบียนแต่ว่าต้องติดป้ายว่าสถานที่นี้ห้ามค้าประเวณีซึ่งเข้าไปในนั้นไปทำอะไรอ่ะเตะบอลเหรอฮะเข้าไปอาบอบนวดอ่ะเข้าไปอาบแล้วไปอบแล้วไปนวดอย่างเดียวจริงเหรอไม่ใช่ก็คือเข้าไปมีเพศสัมพันธ์กันนั่นแหละมันก็เลยเป็นอะไรมันกลายเป็นว่าประเทศไทยมันเป็นประเทศที่มือถือสากปากถือศีลน่ะแล้วเราก็รู้กันดีอยู่ว่าธุรกิจประเภทนี้มันเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้งดงามให้กับบรรดาคนสีเทาต่างๆแล้วบรรดาคนสีเทาก็เอาเงินจากเนี่ยแหละฮะที่รัฐไม่กำหนดกฎหมายให้ชัดเจนก็เอาเงินไปเล่นการเมืองกันเห็นได้ชัดเห็นเยอะแยะเลยเต็มหมดตอนนี้คุณเห็นไหมล่ะเงินถุงเงินถังมันมาจากไหนส่วนนึงมันมาจากธุรกิจตรงนี้แล้วบ้านนอกไม่ใช่บ้านนอกสิบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยเขาก็ทำกันให้เห็นแล้วว่าถ้าทำให้มันเป็นจริงเป็นจังแบบนี้ขึ้นมาปั๊บน่ะมันเป็นรายได้ที่เข้าประเทศแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าการค้าบริการทางเพศในประเทศไทยนั้นไม่เสียภาษี อย่ามาพูดว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนะเพราะว่าตอนผู้ค้าบริการเดินเข้าเซเว่นต้องคิดอยู่แล้วภาษีมูลค่าเพิ่มซื้อไส้กล่องซื้อไส้กรอกกินน่ะอันนี้นะเสียภาษีเป็นภาษีที่ประกอบอาชีพอ่ะอย่างที่เนเธอร์แลนด์ผู้ประกอบการและโสเภณีเสียภาษีบุคคลธรรมดาตามกฎหมายมีรายได้เข้าประเทศอีกคุณผู้ชมฮะคุณดูนะนี่คือเนเธอร์แลนด์ที่เขาทำให้ชัดเขาทำชัดเจนจริงๆแล้วแถวๆนี้เนี่ยจะมีสถานบริการซึ่งเป็นคลินิกคล้ายๆคลินิกชุมชนฮะหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทางเพศหากมีปัญหาอะไรก็ตามจะเป็นน้องจะเป็นอะไรมันบวมอะไรมันฉีกอะไรมันขาดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจแล้วก็รับการรักษาได้เลยจากนั้นรัฐก็จะส่งกำลังตำรวจไปจำนวนหนึ่งเพื่อไปคุ้มครองความปลอดภัยในบริเวณนี้ให้แก่นักท่องเที่ยวจริงๆความปลอดภัยมันไม่ได้เกิดจากการซื้อบริการทางเพศหรอกคุณในความปลอดภัยทั้งหลายมันเกิดจากการวิ่งราวชิงทรัพย์กันเพราะว่าคนไปเที่ยวกันเยอะมันก็เดินเบียดเสียดกันนะฮะแต่พอเข้าไปข้างในปั๊บเนี่ยมันระบบรักษาความปลอดภัยมันดีหมดที่พูดแบบนี้อย่านึกนะครับว่าผมเคยไปอย่านึกนะฮะใช่ครับผมไม่เคยไปครับผมยังไม่เคยไปประเทศเนเธอร์แลนด์นะแต่ลักษณะแบบนี้ผมเคยเห็นที่เกาหลีใต้ซึ่งผมไม่ทราบว่าที่เกาหลีใต้เขาถูกกฎหมายหรือเปล่าก็มีอย่างนี้เลยมีตู้มาตั้งเลยคุณมีตู้มาตั้งตรงนั้นชื่ออะไรนะไหนก่อนมันอยู่ประมาณตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโซอ่ะนั่งรถไฟไปไกลพอควรไปถึงปั๊บแต่เขามีสิทธิ์เลือกเรานะเขามีสิทธิ์เลือกเราเพราะเขาจะมีตู้ที่เกาหลีใต้นะที่เกาหลีใต้เขาจะเป็นตู้มาตั้งติดกันแล้วทุกตู้ก็จะมีหน้าดิสเพลย์อ่ะเหมือนห้างเซ็นทรัลชิดลมอ่ะคุณเวลาคุณขับผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลชิดลมคุณเห็นป่ะตรงกำแพงมันจะมีแบรนด์ต่างๆเอาเสื้อผ้ามาตั้งอย่างนั้นเลยพวกผู้หญิงพวกนี้ก็จะมายืนมานั่งอะยังกะเซโยยังกะเซโยยังกะเซโยไปเรื่อยๆแล้วข้างหลังเขาอ่ะคือห้องเลยเว้ยข้างหลังเขาคือห้องเลยก็คือสมมติว่าที่ไหนปิดม่านก็แสดงว่าโอเควันนี้ฉันหยุดงานหรือว่าฉันกำลังทำภารกิจอยู่ถ้าสมมติว่าคุณผ่านดิสเพลย์นั้นปั๊บคุณรู้สึกคนนี้ถูกใจเว้ยคุณเปิดเข้าไปแล้วต่อรองราคากันซึ่งแพงกว่าเมืองไทยเยอะผมบอกแบบนี้แล้วก็เข้าไปแต่ผมไม่ได้เข้าไปเพียงแต่ว่าผมไปศึกษาดูงานเฉยๆคือไม่ได้ไปศึกษาดูงานคือเขาว่ากันว่ามันมีแบบนี้ก็อยากเห็นว่าเป็นยังไง
แต่ที่นี่ปลอดภัยกว่าเกาหลีใต้แน่นอนเพราะว่าแต่ละที่นั้นคือธุรกิจมันเหมือนธุรกิจสปาหรือว่าธุรกิจนวดอะไรแบบนี้คุณเพียงแต่เปิดเผยให้เห็นเลยว่าคุณจะได้เจอใครบ้างในนี้แล้วคุณก็เลือกเอามันเหมือนอาบอบนวดบ้านเราแต่ต่างกันตรงที่อาบอบนวดบ้านเรากึ่งๆจะถูกกฎหมายกึ่งๆจะผิดกฎหมายคราวนี้หันมาดูเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ในประเทศไทยนะเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ในประเทศไทยไม่มีสถานะทางกฎหมายรับรองไม่มีการขึ้นทะเบียนอาชีพนี้ก็เลยแอบทำกันนะครับแล้วคราวนี้พอมาดูคำว่าเซ็กซ์เวิร์กเกอร์อันนี้คือเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ในแบบออฟไลน์โลกเปลี่ยนไปบวกกับโควิดด้วยคุณโลกเปลี่ยนไปการเวลาเปลี่ยนไปมีเทคโนโลยีบวกกับมีโควิดไอ้ย่านเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเนี่ยไม่มีคนไปเที่ยวไอ้ที่อัมสเตอร์ดัมที่เห็นกันน่ะไม่มีคนไปเที่ยวคุณเหมือนกับที่รัชดาอาบอบนวดทุกวันนี้ออกมาประกาศขายอ่ะขายกิจการเพราะว่าอะไรมันไม่มีคนมาเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบรรดาทัวร์ถ้าบ้านเราก็คือทัวร์จีนทัวร์เวียดนามคนแบบเนี้ยชอบมาประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือรวมกันมาเป็นกรุ๊ปผู้ชายล้วนแล้วก็ไปเที่ยวกันตอนกลางคืนลงทัวร์ทีนึงโอ้โหคุณอย่าให้เอ่ยนามเลยบรรดาไอ้อ่างทั้งหลายแถวรัชดาภิเษกอ่ะรถทัวร์ไปลงคันนึงเด็กหมดตู้เลยนะคุณเด็กที่อยู่ในตู้มึงเกลี้ยงตู้เลยกลายเป็นตู้ร้างเลยคุณเพราะพี่แกลงไปทั้งคันที40คนแบบเนี้ย40คนก็เอาเด็กไปคนละคนเกลี้ยงตู้ต้องโทรตามอยู่ไหนมานั่งตู้หน่อยเพราะมีลูกค้าขาจรด้วยเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีไงพอไม่มีคุณรู้ไหมว่าพอไม่มีแขกแบบนี้พอมีโควิดแบบนี้อ่ะความต้องการทางเพศของเรามันไม่ได้ลดลงนะคุณเฮ้ยมีโควิดไว้ไม่เอาเราไม่มีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่อ่ะคือเพศสัมพันธ์เรามันไม่ได้ไปพร้อมๆกับโควิดเนี่ยคุณมันไม่ได้เกิดขึ้นดับไปมันอยู่กับเราตลอดกาลเพราะมันคือสัญชาตญาณดิบของมนุษย์ในความต้องการที่จะเผยแพร่พันธุ์แล้วก็นอกเหนือจากการแพร่พันธุ์แล้วก็หมายความว่าดำรงสืบตระกูลลูกหลานแล้วก็ยังมีความสุขทางกามารมณ์ก็มาเกี่ยวข้องอีกมันก็เลยกลายเป็นเนี่ยแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นคือ OnlyFans แล้วเอาแบบนี้นะคุณเดี๋ยว OnlyFans จะหาว่าวันนี้ผมโจมตีเขาอย่างเดียวคือผมไม่ได้โจมตี OnlyFans อย่างเดียวเพราะว่า OnlyFans เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วไม่ได้ตั้งขึ้นมาโดยมีเป้าประสงค์ว่าเฮ้ยเรามาตั้งแอปกันสักแอปหนึ่งดีกว่าเว้ยให้คนมันเข้ามาซื้อให้คนมันเข้ามาขายภาพโป๊ของตัวเองไม่ใช่ OnlyFans พยายามทำตัวเป็น TikTok พยายามทำตัวเป็น IG จุดเริ่มต้นของเขาจุดเริ่มต้นของ OnlyFans ไม่ได้มาจากตรงนี้นะ OnlyFans น่ะไม่ใช่แฟนที่เป็นแฟนกันมีเซ็กกันไม่ใช่ OnlyFans คือเป็นแฟนคลับซึ่งกันและกันนะโดยที่เขาใช้คำว่า only แล้วมีเห็นไหม only ข้างในเป็นรูปลูกกุญแจหมายความว่า only fan มีความพิเศษอย่างหนึ่งแบบที่ IG กับ TikTok ไม่มีนั่นก็คือการที่คุณจะเข้าไปดูภาพหรือวิดีโอของใครก็ตามคุณจะต้องจ่ายตังค์ไอ้คำว่าคุณจะต้องจ่ายตังค์เนี่ยเดี๋ยวคุณจำไว้เดี๋ยวผมจะมีอะไรแถมท้ายให้คุณดูว่าไอ้การต้องจ่ายตังค์เนี่ยมันเดือดร้อนถึงศาลต้องพิพากษาแต่ only fan ความพิเศษอยู่ตรงนี้คือไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปนั้นสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายเพราะคุณต้องสมัครสมาชิกก่อนแล้วคุณถึงจะเข้าได้ซึ่งการสมัครสมาชิกนั้นก็จะแล้วแต่ราคาว่าราคากี่บาทถึงจะเข้าชมคนนี้ได้ราคากี่บาทถึงจะเข้าชมคนนี้ได้มันก็ต่างกันไปพรีเมียมหน่อยก็แพงหน่อยธรรมดาหน่อยราคาก็ธรรมดาแต่ก่อนหน้าจะมี OnlyFans เอาก่อนหน้านั้นคุณย้อนกลับมาดูนะคำว่า Sex Worker Offline ผมพูดไปแล้วว่าที่เนเธอร์แลนด์นั้นดีเยี่ยมขนาดไหนแล้วที่ไทยนั้นแย่ขนาดไหนแต่ Sex Worker Online มันเกิดขึ้นก่อนจะมี OnlyFans คุณเพราะอะไรคำว่า Sex Worker Online คืออะไรคำว่า Sex Worker Online ก็เกิดขึ้นตั้งแต่เรามี Facebook ตั้งแต่เรามี LINE ตั้งแต่เรามี Twitter ตั้งแต่เรามีโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มทั้งหลายตั้งแต่มีเว็บไซต์และเอาง่ายมีเว็บไซต์แล้วยังไม่มีกระทรวง DES น่ะซึ่งมีแล้วก็ปราบปรามไม่ได้เรามีตอนนั้นเพราะว่าบรรดาคนที่เป็นเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ออฟไลน์เข้าไปหากินในโลกออนไลน์ครับถามว่าใครได้ประโยชน์เซ็กซ์เวิร์กเกอร์ได้ประโยชน์เต็ม
บรรดาเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายทั้งหลายที่อยากหาลำไพ่พิเศษขอโทษนะมีพนักงานประจำมีข้าราชการมีแม่ค้ามีประชาชนมีนักเรียนนักศึกษามีคนทุกอาชีพที่อยากหาอาชีพเสริมเพราะอาชีพแบบนี้มันได้เงินง่ายก็เลยเข้าไปสมัครเพียงแค่อะไรเพียงแค่โพสต์รูปตัวเองลงไปในกลุ่มลับแล้วก็เปิดบอกว่าอย่างต่ำๆคือถ้าสมมติอยากดูหนูเปิดบนให้จ่ายเท่านี้ถ้าสมมติอยากดูหนูเปิดล่างอย่างเดียวให้จ่ายเท่านี้เปิดบนอย่างเดียวจ่ายเท่านี้เปิดหมดเลยจ่ายเท่านี้และถ้าอยากนัดกันอ่ะลองเปิดกล้องไหมล่ะแล้วก็ดูหน้ากันก่อนแล้วก็นัดกันคราวนี้พอเป็นแบบนี้มันเลยทำให้ธุรกิจอาบอบนวดมันยิ่งเจ๊งเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวคนค้าบริการเขาสามารถเลือกได้ไงว่าเขาอยากจะไปกับใครแล้วธุรกิจแบบนี้ทุกวันนี้คุณเชื่อไหมว่าคนค้าบริการไม่ใช่ใน OnlyFans หรอกในแพลตฟอร์มอื่นๆทั้งหมดน่ะเช่าห้องเช่าอพาร์ตเมนต์ไว้ห้องหนึ่งอาจจะอยู่ในตึกเดียวกันกับตึกที่ตัวเองอยู่จริงๆก็ได้มีคอนโดอ่ะสมมติอยู่คอนโดใช่ไหมคอนโดมีประมาณสมมติ100 ห้องชุดก็เป็นของตัวเองสัก2 ห้องชุดห้องชุดหนึ่งคือใช้ชีวิตอยู่ปกติแต่อีกห้องหนึ่งใช้ชีวิตอยู่ห้องนี้นะแต่อีกห้องหนึ่งเป็นห้องที่เอาไว้รับแขกตกลงดีลกันเสร็จเรียบร้อยปั๊บย้ายไปห้องนั้นไม่รู้ไงว่าห้องจริงๆเป็นยังไงความลับมันเต็มไปหมดอ่ะถูกไม่ได้อยู่ดีให้คนอื่นเข้าแปลกหน้าเข้ามาอยู่ในบ้านเราก็เป็นห้องที่เอาไว้ต้อนรับแขกเท่านั้นรายได้ทั้งหมดไม่มีการหักภาษีฮะวิธีการจ่ายตังค์จะไม่มีรูดบัตรเครดิตไม่มีครับไม่มีการบันทึกผ่านระบบของสรรพากรไม่มีนอกเหนือจากน้องคนนั้นจะมีบัญชีหนึ่งซึ่งคนโอนเข้ามาเยอะเหลือเกินแล้วกำหนดกี่ครั้งต่อปีว่ากันไปแล้วสรรพากรเขาแทร็กตามได้ว่าทำไมบัญชีนี้คนโอนเงินเข้าเยอะขนาดนี้อันนี้ก็โดนตรวจสอบกันไปแต่ยากมากที่จะโดนตรวจสอบคราวนี้อะไรอีกที่หย่อนยานเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ออนไลน์อีกอย่างนึงที่หย่อนยานก็คือไม่มีมาตรฐานในการควบคุมโรคผมบอกเลยว่าคุณเข้าอาบอบนวดน่ะกับคุณเรียกเด็กไซไลน์มาที่บ้านเข้าอาบอบนวดปลอดภัยกว่าเว้ยพอเข้าอาบอบนวดทุกอย่างมันถูกเซตให้มีมาตรฐานสุขอนามัยแต่ว่าถ้าไปที่บ้านเด็กๆทั้งหลายที่เขาเช่ากันอยู่หรือว่าเขาเป็นเจ้าของเองแบบนี้อันนั้นมันก็ไม่ได้การันตีว่าเธอจะถูกตรวจสุขภาพทุก2 ครั้งต่อ1 เดือนหรืออะไรไม่ใช่นะธุรกิจก็พังแต่เด็กๆมีความฟรีมีความมีอิสระคราวนี้เข้าถึงเรื่องของการค้าบริการได้ง่ายมากๆนี่คือความอันตรายของเซ็กซ์เวิร์กเกอร์แบบออนไลน์ในประเทศไทยคราวนี้หันไปดูเซ็กซ์ครีเอเตอร์คำว่าเซ็กซ์ครีเอเตอร์มันเป็นคำใหม่ที่ถูกคิดขึ้นมาซึ่งบางคนรายการผมก็ไม่ได้ฟันธงนะคุณผู้ชมไม่ได้ฟันธงบอกว่าเฮ้ยเซ็กซ์ครีเอเตอร์มันก็แค่เป็นคำใหม่ที่เขาเรียกว่าบัญญัติขึ้นมาเพื่อทำให้คำว่าเซ็กซ์เวิร์กเกอร์มันดูเก๋ขึ้นดูมันดูไม่ใช่อะไรแบบนี้ซึ่งผมว่าความแตกต่างมันมีอยู่นะฮะคำว่า Sex Creator ก็คือการผลิตสื่อลามกหรือไม่ลามกเดี๋ยวเราว่ากันอีกครั้งหนึ่งมันมีนิยามคำว่าลามกหรือไม่ลามกการผลิตสื่อในแนวเพศสัมพันธ์ในแนววาบวิวขึ้นไปบนแพลตฟอร์มแต่ Sex Creator เนี่ยจะแตกต่างจาก Sex Worker ตรงที่แพลตฟอร์มที่จะดูผลงานของเขาได้คุณต้องเสียตังค์เท่านั้นผมใช้คำนี้คุณจะต้องเสียตังค์เท่านั้นเพื่อดูเซ็กส์ครีเอเตอร์แต่ถ้าเซ็กส์เวิร์กเกอร์คุณดูได้เสียตังค์ได้แต่ถ้าคุณอยากมีอะไรกับเขาเซ็กส์เวิร์กเกอร์ทำได้แต่เซ็กส์ครีเอเตอร์ส่วนใหญ่จะไม่ทำนะคือเป็นคนที่โอ้โหคนรู้จักมากคุณถ้าเขาทำครั้งหนึ่งปุ๊บเขาก็จบอะว่าง่ายๆถ้าเขาทำครั้งหนึ่งก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาก็จบอาชีพของเขาเนื่องจากคุณยอมไปมีอะไรกับคนอื่นแล้วแล้วคุณดังขนาดนั้นนะไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักคนเหล่านี้ก็เลยหางานจากการเป็นเซ็กครีเอเตอร์คือโชว์เรือนร่างของร่างกายตัวเองในรูปแบบต่างๆบางคนก็อาจจะเป็นกำลังนั่งเล่นเกมอยู่บ้างบางคนก็อาจจะเป็นกำลังโพสท่าเซ็กซี่ทำกิจกรรมที่นั่นที่โน้นที่นี่แต่แอบเห็นนั่นวับวับแวมแวมแล้วเดี๋ยวนี้ลงทุนนะคุณไม่ใช่ไม่ลงทุนมีโปรดักชันนะเซ็กครีเอเตอร์เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้โทรศัพท์จาก
สมาร์ทโฟนแล้วก็ถ่ายทำวิดีโอไม่ใช่ใช้กล้องจัดสงจัดแสงกันเนี่ยโว้ยลงทุนพอเขาได้เงินตรงนี้เยอะนั่นเดี๋ยวใครมีความแตกต่างคราวนี้สิ่งที่ทำให้เดียลองที่มีข่าวว่าเขาจะไปที่เนเธอร์แลนด์คนก็เลยวิเคราะห์กันว่าเป็นเพราะอย่างนี้หรือไม่คือการเป็นทั้งเซ็กซ์วอร์เกอร์หรือเซ็กซ์ครีเอเตอร์ในประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายหากอุบอิบถูกกฎหมายหากคุณลงทะเบียนให้ถูกต้องนะฮะถ้าไปที่นั่นจริงๆก็อย่าไปทำแบบผิดกฎหมายคือไม่ยอมลงทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องไม่ได้เขาอนุญาตให้ทำอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็ผลิตสื่อขึ้นมาได้แล้วถามว่าใครดูได้บ้างมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะคุณแต่ก่อนที่ยังไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตอ่ะเราเปิดทีวีดูก็เปิดดูได้แค่ทีวีของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยเดี๋ยวนี้มันมีอินเทอร์เน็ตน้องเดียลองอยู่อัมสเตอร์ดัมน้องเดียลองไลฟ์เมื่อไหร่คนไทยดูได้ครับสบายแต่ต้องเสียจ่ายตังนะต้องจ่ายตังไม่ได้เป็นเซกิเตอร์นะคราวนี้เรามาดูนะข้อกฎหมายหนึ่งซึ่งผมลิสต์มาตรงนี้แล้วอยากให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะ OnlyFans ในเมืองไทยผิดกฎหมายอะไรบ้างอ่ะคุณไปดูกันประมวลกฎหมายอาญามาตราแรกเลยที่เอามาจับคนที่เล่น OnlyFans นะฮะแล้วเข้าข่ายกระทำการลามกอนาจารคือประมวลกฎหมายมาตรา287แก้ไขเมื่อปี60แสดงออกซึ่งสื่อลามกเพื่อการค้าสื่อลามกเพื่อการค้าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กก็มีความผิดเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กก็มีความผิดนะฮะห้ามทำทุกประเทศในโลกนี้แม้ว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์ก็ตามทำกับเด็กไม่ได้นะต้องทำกับผู้ใหญ่เท่านั้นผู้ใหญ่ในที่นี้คืออายุ21ปีขึ้นไปนะครับถึงจะอนุญาตให้ทำการกระทำการอนาจารใดๆก็ตามผ่านสื่อเพื่อการค้าทารุณยินยอมหรือไม่ยินยอมหากทำกับเด็กทุกประเทศในโลกนี้ถือว่าผิดหมดเข้าข่ายการค้ามนุษย์เขาเลยเสนอให้ยกเลิกพระราชบัญญัติไว้ด้วยการห้ามการปราบการค้าประเวณีแล้วมาใช้พระราชบัญญัติการค้ามนุษย์แทนในเมืองไทยอ่ะตอนนี้2กฎหมายนี้ใช้คู่กันอยู่ว่าคุณเข้าข่ายคือคุณค้าประเวณีหรือว่าคุณค้ามนุษย์มันก็จะมีจุดแยกกันอยู่ซึ่งค้ามนุษย์คุณอาจโทษถึงสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตนะไม่ทราบเหมือนกันว่ามีประหารชีวิตด้วยหรือเปล่าอ่ะเนี่ยผิดเอารูปวิดีโอตัวเองลงก็ผิดในประเทศไทยในประเทศไทยไม่ได้แม้ว่าฉันปรารถนาที่ฉันจะขายเรือนร่างของตัวเองปฐุมถันของตัวเองหรืออะไรของตัวเองที่พูดนี่เหมือนตัวเองของตัวเองดีเลยเนาะเปิดมาเละหมดนะฮะเละล้วนข้างในเนี่ยฮะห้ามครับห้ามมีอะไรอีกคนสงสัยคำว่าลามกอะไรคือลามกเวลาเป็นตุลาการในประเทศไทยอ่ะก็น่าหนักใจเหมือนกันนะเพราะเวลามีเรื่องอะไรปั๊บเนี่ยส่งตีความตุลาการหมดศาลเคยนิยามคำว่าลามกเอาไว้ครับเป็นคำวินิจฉัยของศาลลามกเมื่อเห็นหน้าอกของผู้หญิงและอวัยวะเพศอวัยวะเพศคือของทั้งหญิงทั้งชายเห็นได้หมดแต่เห็นหน้าอกผู้ชายไม่เป็นไรให้เปิดให้ดูไหมไม่เอาเดี๋ยวอ้วกเอ้ยอย่านำเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลลามกหมายความว่าคำว่าลามกคือผู้ชายอ่ะห้ามเห็นอวัยวะเพศอันนี้คือไม่ลามกแต่ผู้หญิงอ่ะห้ามเห็นอวัยวะเพศและห้ามเห็นหน้าอกด้วยถ้าเป็นแบบนี้โอเคได้แต่คราวนี้ไปดูอีกเขามีข้อโต้แย้งครับข้อโต้แย้งคืออะไรนอกเหนือจากผิดประมวลกฎหมายอาญามันมีประมวลกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่เอามาจับคือพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งสื่อลามกอนาจารดูนะมันมีข้อแย้งคือนำเข้าสู่ระบบซึ่งบุคคลทั่วไปหรือประชาชนเข้าถึงได้ง่ายโอลิแฟนน้องไข่เน่าเนี่ยใช้ข้อนี้ไปสู้กับศาลคือไข่เน่าบอกว่าเฮ้ยนำเข้าสู่ระบบซึ่งบุคคลทั่วไปหรือประชาชนเข้าถึงได้ง่ายมันไม่ได้เข้าถึงได้ง่ายนะเพราะอะไรจำได้ไหมตัวกุญแจใน OnlyFans ไงนั่นคือตัวพิสูจน์ว่าเฮ้ยประชาชนไม่ได้เข้าถึงได้โดยง่ายประชาชนต้องใช้ความพยายามและใช้ทรัพย์ของตัวเองเพื่อให้ได้มาซึ่งการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์นั้นก็เลยกลายเป็นจุดที่ทำให้เซ็กซ์ครีเอเตอร์ในประเทศไทยหลายคนนะออกมาสู้เวลาถูกฟ้องด้วยประเด็นนี้
พราะ OnlyFans มีการจ่ายเงินเข้าถึงไม่ได้ทุกคนก็ไม่ควรเข้าข่ายผิดเขาเป็นแบบนี้นะฮะเพราะอะไรจริงๆแล้วอ่ะคนไม่ได้กลัวเรื่องของการค้าประเวณีเนี่ยนะการค้าประเวณีคือโทษต่ำมากคุณแต่คนกลัวพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มันโดนจำคุกไงมันโดนจำคุกนะฮะแต่ค้าประเวณีบางทีคุณโดนปรับเฉยๆแล้วคุณจบถ้าคุณไม่ได้เป็นประเภทพ่อเล้าแม่เล้าอย่างเงี้ยถ้าคุณค้าประเวณีแต่คุณต้องเป็นผู้ใหญ่ก่อนนะเยาวชนไม่ได้ถ้าคุณค้าประเวณีแล้วคุณยินยอมพร้อมใจเองอย่างเงี้ยโทษก็ลงไม่หนักฮะโทษลงไม่หนักแต่คนกลัวว่าเอาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ปั๊บจบคุณผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทันทีดังนั้นบ้านเราก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนเรื่องนี้ก็เลยนำไปสู่สาเหตุที่นำมาสู่ข้อสรุปที่ว่าสิ่งที่น้องเดียลองนั้นอยากจะไปเนเธอร์แลนด์เพราะว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าน้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันการทำอะไรแบบนี้มันไม่ผิดบางคนคิดว่ามันไม่ผิดนะแต่บ้านไหนเมืองไหนมันก็มีขื่อมีแปรมันก็มีกฎหมายของตัวเองอยู่ตราบใดที่ประเทศไทยยังไม่แก้กฎหมายเรื่องนี้ให้ชัดอย่าไปหวังอีกไกลมากกว่าเมืองไทยจะอนุญาตให้ทำสิ่งนี้คุณเพราะขนาดออฟไลน์อ่ะมีปัญหากันมาตั้งแต่กี่สิบกี่ร้อยปีแล้วอ่ะคุณยังไม่แก้กฎหมายเลยคุณเลือกที่จะให้การค้าประเวณีนั้นกลายเป็นธุรกิจสีเทาเพื่อทำเงินและสร้างอิทธิพลให้กับใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งคุณเลือกที่จะทำแบบนี้เองดังนั้นไม่ต้องไปฝันเลยว่าเรื่องที่จะเปิดให้ทำกันในสื่อออนไลน์จะทำได้ในประเทศไทยเพราะถ้าเขาทำเขาทำไปนานแล้วต้องเรียกร้องกันให้มากกว่านี้ซึ่งการเรียกร้องให้มากกว่านี้มันก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะทำดังนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่น้องเดียลองอาจจะย้ายไปเนเธอร์แลนด์ซึ่งเห็นว่าทำเรื่องอยู่อันนี้ผมไม่ทราบไม่แตะเรื่องว่าน้องจะย้ายไปหรือไม่ย้ายไปหรืออะไรแต่เอามาบอกเพราะว่าเออมันมีมุมทางกฎหมายที่น่าสนใจว่ามันชัดเจนสิ่งที่ชัดเจนย่อมดีกว่าสิ่งที่ไม่ชัดเจนเรื่องเพศเป็นเรื่องควบคุมยากมากครับนะดังนั้นการที่จะออกกฎหมายไปคุมสัญชาตญาณดิบของมนุษย์บางอย่างไม่ให้เกิดขึ้นคนร่างยังไงก็ยังมีคนทำผิดอยู่วันยังค่ำทั้งหมดทั้งปวงนี้คือจัดง่าวข่าวไม่โง่ในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของเดียลองนะครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์แล้วก็กดแชร์กันเดี๋ยวพฤหัสบดีหน้ากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ